อัจฉริยะเตรียมเผยหลักฐานอีก2ชุดยันแตงโมนิดาไม่ได้ตกท้ายเรือวันที่11พฤษภาคมความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้เดินทางไปพบอัยการนนทบุรีที่สำนักงานอัยการนนทบุรีเพื่อไปสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องคดีแตงโมซึ่งนายอัจฉริยะเผยว่าเป็นการมาปรึกษาท่านอัยการจังหวัดในคดีที่อัจฉริยะแจ้งความแซนวิสาพัฒน์พร้อมกันนี้อัจฉริยะพูดล่าสุดถึงผบ.ตร.ถ้าจะมาดำเนินคดีเพื่อปิดปากโดยนายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าแซนให้การเท็จก็จะเป็นการพลิกคดีแตงโมทั้งนี้ได้นัดพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในวันที่17พฤษภาคมนี้ในเรื่องหลักฐานชิ้นสำคัญนั้นก็คือการที่แตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือที่ตำรวจบอกว่าตกท้ายเรือนั้นไม่เป็นความจริงคดีก็ต้องเริ่มใหม่ด้านหลักฐานต่างๆก็ได้รวบรวมเอาไว้แล้วการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อตามหาความจริงทำทุกวิถีทางที่เราทำได้อย่าลืมว่าผมไม่มีอำนาจทำได้แค่รวบรวมหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมและส่งให้อัยการพิจารณาตอนนี้มีหลักฐานอีกเพียบในคดีนี้อยู่ในมือเราที่สำคัญมีหลักฐานอีก2ชุดที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกไปซึ่งแนวความคิดมันไม่ตรงกันระหว่างตำรวจกับตนเองถ้าตำรวจจะมาดำเนินคดีผมก็พร้อมอยู่แล้วยันจะเปิดหลักฐานอีก2ชุดให้ประชาชนดูก่อนแต่ยังไม่ขอระบุวันเวลาแน่ชัดเรื่องหลักฐานใหม่นั้นเบื้องต้นจะมีทรายตัวอย่างที่เก็บมาแล้วและเจ้านักประดาน้ำติดกล้องลงไปในน้ำดูจุดตกดูทรายใต้น้ำว่ามีหรือไม่ที่ตำรวจยังไม่ได้เอาเข้าสำนวนด้านเรื่องคดีความตนเองนั้นเชื่อว่าตำรวจเขาไม่ทำหรอกมั่นใจว่าผบ.ตร.ไม่ทำหรอกเพราะท่านรู้จักผมมานานและท่านก็รู้ว่าผมทำเพื่อแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews online.com ขอบคุณค่ะ